Music Arms สวัสดีครับผมกลับมาเจอกันอีกแล้วในช่วงรีวิวสินค้านะครับวันนี้อยู่กับผมกายมิวสิกอาร์มแล้วก็เปียวครับผมครับผมสวัสดีพี่เปียวด้วยครับสวัสดีครับวันนี้ฮะเรากลับมากับกรองชุดนะครับของทาม่านะครับครับผมวันนี้เราอยู่กับทาม่านะครับชื่อรุ่นว่าทาม่าลิทเทิลเมดครับเป็นกรองชุดที่ราคาไม่แพงแล้วเป็นกรองชุดที่ได้มาตรฐานระดับโลกเลยขึ้นชื่อว่าทาม่ามันสุดยอดอยู่แล้วนะครับครับเดี๋ยววันนี้เรามาทำความรู้จักกับทาม่าลิทเทิลเมดกันดีกว่าว่ามันมีดียังไงแล้วก็สเปคมันเป็นยังไงบ้างนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเรามาดูก่อนแล้วกันนะครับว่าสีที่เรามีให้วันนี้มีอยู่ด้วยกัน3สีด้วยกันครับนะครับอยู่ตรงหน้าเราจะเป็น Galaxy Silver ครับผมนะครับจะเป็นสีแบบออกแบบว่าสีแบบเทาๆแล้วมีแบบว่ามุกๆอ่ะเขาเรียกว่าเป็นแบบกับเพชรอะเนาะตามศัพท์เลยครับกาแล็กซี่แบบใช่ครับเหมือนมีดาวระยิบระยับครับแล้วก็จะมีเป็นชาโคมิสครับผมนะครับผมแล้วก็เลสตีมครับผมสามสีให้เลือกนะครับผมกองชุดชุดนี้เป็นกองชุดที่ซื้อไปแล้วพร้อมเล่นเลยครับเพราะว่านี่เลยครับสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเราแถมให้หมดเลยใช่ครับยกเว้นไมค์ฮะยกเว้นไมค์แล้วก็สองกระเดื่องคาเดลครับครับผมแล้วก็มีกองเราไม่แถมนะครับผมเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องสเปคกันเลยดีกว่านะครับตัวนี้ทำมาจากไม้อะไรครับพี่เปียวไม้ป๊อปร่าครับป๊อปร่านะครับครับผมก็คือไม้ยางพาราครับครับเป็นชนิดที่เรียกได้ว่ามีมายาวนานของทาม่าได้ผลิตมาประมาณ50ปี50ปีได้นะครับก็คือตั้งแต่แรกเลยนิยมใช้เป็นไม้ป๊อปร่านะครับครับตัวนี้เป็นไม้6ชั้นป๊อปร่า6ชั้นครับผม6พายนะครับจะประกอบด้วยกองชุดทั้งหมด5ใบใช่ครับนะครับก็คือจะมีสแนร์14นิ้ว14นิ้วครับทอม10นิ้วครับทอม1แล้วก็ทอม2จะเป็น12นิ้วแล้วก็ฟอร์ทอมเป็น16นิ้วครับครับผมเบสดัม22นิ้วครับผมนะฮะตามมาตรฐานเลยนะครับแล้วก็ชุดฮาร์ดแวร์ที่แถมให้นะครับก็จะมีเป็นขาฉับ2ขาใช่ก็จะมีขาบูม1ขาครับผมขาตรง1ขาครับแล้วก็ขาไฮแฮทอีก1ขาครับผมนะครับที่สำคัญเราแถมชุดฉาบให้ด้วยนะครับก็จะมีได้16นะครับฉาบ16แล้วก็18นิ้วนะครับแล้วก็ไฮแฮท13นิ้วนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเราแถมเป็นเพดเดิลสำหรับเหยียบเบสดัมนะครับให้1ตัวเป็นของทาม่าเลยนะครับเป็นโซ่เดี่ยวนะครับแล้วก็ความพิเศษของมันตรงข้างๆนี่ฮะเราสามารถที่จะปรับความตึงความหย่อนของสปริงได้นะครับอยู่ที่น้ำหนักของเท้าเรานะครับว่าจะหนักจะเบายังไงปรับได้อิสระเลยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ผมชอบมากเลยก็คือในส่วนของฮาร์ดแวร์นะครับฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในการจับทอมทั้งสองใบข้างหน้าเป็นออมนิบอนนะครับตัวเนี้ยสามารถที่จะปรับ
ปรับองศาในการวางทอมได้ค่อนข้างละเอียดและสะดวกมากนะครับสังเกตมันจะเป็นลูกบอลอยู่ข้างในนะครับแล้วก็จะมีหลักแทงข้างๆขึ้นมานะครับโดยที่ไม่ต้องเสียบเข้าไปในตัวทอมใช่ครับผมอันนี้ก็ถือว่าทำออกมาได้ดีเลยทีเดียวครับสำหรับกองชุดทาม่าลิทเทิลเมดเรามีเก้าอี้กองแถมให้1ตัวครับนั่นก็คือสเปคทั้งหมดนะครับกับของแถมแล้วก็องค์ประกอบทุกอย่างของกองชุดตัวนี้เดี๋ยวช่วงต่อไปเดี๋ยวให้พี่เปียวไปเทสเสียงกันดีกว่านะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงกันครับครับเป็นไงบ้างครับพี่เปียวหลังจากที่เราได้เทสเสียงกันไปแบบหนักแน่นแล้วครับผมเป็นไงบ้างครับโหจริงๆชอบเลยครับคือต้องบอกว่าราคาเนี้ยถูกมากแล้วคือสามารถตีได้เลยเงี้ยครับผมมีครบอย่างตัวเนื้อเสียงจริงอ่ะจะมีความวอร์มมีความอุ่นประมาณนึงแล้วก็จะมีหัวเสียงนิดนึงครับผมสไตล์ของทาม่าใช่ครับนี่ครับข้อดีของทาม่าครับผมคือเสียงมันมีความอุ่นมีความชัดด้วยนะครับเรื่องหัวโน้ตเลยผมชัดเจนนะชัดนะครับแล้วขนาดหนังยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับอันนี้หนังเดิมหนังเดิมทั้งหมดเลยครับจากโรงงานเลยนะครับผมแล้วก็ชุดเครื่องทองเหลืองที่เขาให้มาเนี่ยพวกชุดฉากเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้งานได้เลยใช้งานได้นะครับเอาไปเล่นประกอบอาชีพได้ในระดับหนึ่งเลยแล้วกันนะครับหรือว่าถ้าใครมีแบบว่าเป็นของตัวเองที่เป็นชุดฉากแยกก็สามารถมาประกอบเพิ่มเติมได้ครับแต่ว่าพวกฮาร์ดแวร์ต่างๆเนี่ยเรามีให้ครบถ้วนแล้วนะครับสำหรับใครที่ซื้อไปแล้วอยากใช้งานเลยตัวเนี้ยผมว่าคุ้มครับเสียงอยู่ในเกณฑ์ที่ถือว่าดีเลยดีเลยครับเอาไปใช้ได้ทั้งเล่นสดก็ได้ครับเอาไปใช้ในสตูดิโอห้องอัดห้องซ้อมตัวนี้ครบถ้วนเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของราคานะครับตัวนี้ราคาจับต้องได้ครับครับสนุนราคาอยู่ที่ 20,000 กลางนะครับถือว่าไม่แพงเลยสำหรับทาม่าที่เป็นแบรนด์ระดับโลกที่มือกองระดับโลกหลายๆท่านเลือกใช้กันนะครับของไทยก็มีหลายท่านด้วยมีครบเลยใช่ครับผมพร้อมตีครับสำหรับใครที่อยากจะเข้ามาลองชมลองตีลองเล่นเชิญเข้ามาสัมผัสได้ที่ Music Arm นะครับทุกสาขาตอนนี้ก็มีมาให้เลือกเยอะมากมายนะครับสำหรับกองชุดทาม่านะครับเอาวันนี้ผมและพี่เปียวลากันไปก่อนครับผมเดี๋ยวเทปหน้าเรามีสินค้าอีกมากมายเลยจากทางร้าน Music Arm รอมานำเสนอท่านผู้ชมเจอกันใหม่เทปหน้าสวัสดีครับ Music Arms